ราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกตั้งค่านะครับวงน้องหรือว่ามาบอกตั้งค่าดึงหัวตึ้งๆนะครับเนาะที่แบบว่าเข้าหัวทุกระยะนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายิงได้วันสอดเลยนะครับเนาะครับที่แบบว่าเป็นสายไฮไลท์นะครับเนาะหรือว่าอยากดึงหัวนะครับเนาะเพราะว่าพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าบอกมาตลอดเลยนะครับว่าถ้าเราไม่มีสกินปืนหัวนะครับเนาะให้เราเก่งทางด้านดึงหัวนะครับเพราะว่าการดึงหัวนะครับเนาะไม่จำเป็นต้องใช้สกินปืนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับเนาะสายเติมมีล้อนะครับเนาะพี่แนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ามีสกินปืนไม่มากนะครับเนาะแนะนำให้ดึงหัวเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอาตั้งค่าดีๆมาให้นะครับเนาะที่แบบว่ามีโอกาสติดหัวนะครับเนาะถึง 98% นะครับวงน้องเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับเนาะมือใหม่ก็สามารถดึงได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ทุกรุ่นเลยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ iOS นะครับเนาะหรือว่าระบบ Android นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นมือถือนะครับเนาะ iOS หรือว่า Android นะครับก็ตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องไม่เชื่อก็ไปตั้งดูได้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าโอกาสเข้าหัวง่ายมากๆนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ทีเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็มาต่อที่การตั้งค่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเราจะดึงหัวได้นะครับเนาะก็ต้องมีตั้งค่าที่ดีก่อนนะครับมาเริ่มที่การตอบสนองก่อนเลยละกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสำหรับการตอบสนองนะครับวงน้องก็คือถ้าเราอยากดึงหัวนะครับเนาะการตอบสนองต้องดีนะครับเนาะแล้วก็การตอบสนองนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเราจะตั้งได้มั่วๆนะครับเพราะว่าการตอบสนองนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าจุดนี้นะครับเนาะสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ทำให้เราดึงหัวขึ้นนะครับเนาะไม่เชื่อก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไปทดสอบได้เลยนะครับเนาะว่าตั้งค่ากับไม่ตั้งค่านะครับเนาะก็ลองได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเนาะก็คือลบอันเก่าทิ้งไปก่อนนะครับเนาะหรือว่าเปลี่ยนเป็นศูนย์แบบพี่ก็ได้นะครับเนาะเปลี่ยนเป็นศูนย์ทั้งหมดแบบนี้ก่อนนะครับเนาะก็อันนี้นะครับจะเป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะที่แบบว่าสตรีมคนดังนะครับเนาะหรือว่าทางด้านของอีโดนะครับวงน้องก็คือทางฝั่งของอีโดนะครับใช้เยอะมากนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าดึงหัวคมจัดๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ฝั่งไทยก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับหลายสตรีมหรือว่าหลายนักแข่งนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอันแรกนะครับเนาะก็ใส่ไปเลย100นะครับเนาะสำหรับอันแรกนะครับก็ใส่ไปเลยแบบนี้เลยนะครับเนาะก็100เต็มแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับอันแรกนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะใส่ได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งตามต้องตั้งตามไปเป๊ะเลยนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับวงน้องอันที่2นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ77นะครับเนาะก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันแรก100นะครับก็เป็นทางด้านของมอลรอบๆนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าดึงด้วยเรดดอทนะครับเนาะสำหรับเรดดอทก็คือดึงแบบไม่ใช้สโคปนะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่77เท่านั้นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับอันที่2นะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจุดนี้สำคัญนะครับเนาะเพราะว่าดึงหัวส่วนมากก็ไม่ได้ใช้สโคปอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันที่3นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับเนาะสำหรับอันที่3นะครับก็เป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะให้ตั้งไปได้เลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะตั้งดีๆก่อนนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่68เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับสโคปคูณ2นะครับวงน้องก็ตั้งตามพี่เป๊ะๆนะครับเนาะห้ามเกินแล้วก็ห้ามลดเกินนี้นะครับเนาะก็ต้องเป๊ะๆนะครับเนาะก็จะประมาณเดินครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะอันต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคป4นะครับเนาะก็คือสโคปคูณ4นะครับก็เหมือนกันนะครับวงน้องก็ตั้งอยู่ที่68เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับสโคปคูณ4นะครับก็นี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าดึงหัวเข้าง่ายมากๆนะครับไม่เชื่อตั้งแล้วไปดึงหัวได้เลยนะครับเนาะก็คือจะมีโอกาสติดหัวง่ายมากๆเลยนะครับเนาะก็มือใหม่ก็สามารถดึงได้แน่นอนนะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับวงน้องสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้ตั้งไปประมาณนี้นะครับวงน้องนี้เลยนะครับเนาะก็ให้ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็อยู่ที่65เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับส่วนใครนะครับเนาะที่แบบว่าไม่เล่นสไนเปอร์นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องก็ถือว่าตั้งไว้ก่อนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามีโอกาสติดหัวง่ายมากๆนะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับก็ใส่ไปเลย100นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะใส่ไปเลย100แบบนี้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับน้องในการตั้งค่าในการตอบสนองนะครับวงน้องก็จะประมาณเดือนนะครับน้องแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะมีทางด้านของขนาดของปุ่มด้วยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของเรื่อง DPI ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดละกันนะครับเนาะแล้วก็มาต่อที่การควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมในจุดนี้นะครับก็ให้ตั้งเป็นช่วยเล็กนะครับสำหรับใครนะครับน้องที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องก็ให้ตั้งเป็นช่วยเล็กนะครับน้องก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่
่บอกเลยนะครับว่าตั้งเป็นช่วยเลยนะครับก็จะทำให้เรานะครับน็อตล็อกศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับน็อตแล้วก็ในการวางเป้านะครับน็อตก็จะง่ายขึ้นนะครับน็อตก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าตั้งเป็นช่วยเลยนะครับน็อตแล้วก็มาต่อนะครับน็อตในส่วนของปุ่มนะครับน็อตหรือว่าขนาดปุ่มยิงนะครับน็อตที่แบบว่าหลายๆคนถามมานะครับว่าต้องตั้งขนาดเท่าไหร่นะครับน็อตต้องทำยังไงบ้างนะครับก็คือสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับน็อตก็ให้เราตั้งอยู่ที่58นะครับน็อตก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน็อตว่า58นะครับน็อตเป็นขนาดปุ่มยิงที่แบบว่าเข้าหัวง่ายมากๆนะครับน็อตบางครั้งนะครับพี่แบบว่ากดยิงนะครับน็อตธรรมดานะครับน็อตก็ยังเข้าหัวนะครับน็อตก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เท่ากับว่า58นะครับน็อตมีโอกาสติดหัวง่ายมากๆนะครับน็อตก็ลองไปตั้งกันดูได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน็อตขนาดของปุ่มก็อยู่ที่58เท่านั้นนะครับน็อตจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน็อตว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน็อตที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน็อตก็ระดับของปุ่มที่เราต้องได้วางนะครับน็อตก็คือให้เราเลื่อนมาด้านขวานะครับน็อตก็เดี๋ยวพี่จะตั้งประมาณนี้นะครับน็อตก็ให้เราเลื่อนมาได้เลยนะครับน็อตก็ให้อยู่จุดนี้นะครับวงน้องตำแหน่งที่เราต้องดึงนะครับน็อตก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับน็อตเวลาเราดึงนะครับน็อตให้ดึงขึ้นไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขีดลูกศรไว้ละกันนะครับน็อตก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือให้เรานะครับน้องตั้งปุ่มประมาณนี้แล้วก็เวลาดึงนะครับน็อตก็ให้เราดึงขึ้นไปประมาณนี้นะครับน็อตก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของขนาดของปุ่มนะครับวงน้องที่แบบว่าทุกคนต้องได้ตั้งนะครับน้องเพราะว่าถ้าไม่ตั้งนะครับน้องจะดึงหัวยากมากนะครับน้องแต่ถ้าเราตั้งตามพี่นะครับก็คือจะดึงหัวง่ายมากๆนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าทุกจะจัดเลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนของเรื่องกราฟิกนะครับน้องสำหรับกราฟิกครับก็ตามมือถือเลยนะครับน้องใครที่แบบว่ามีมือถือไม่ค่อยแรงนะครับน้องหรือว่ามีมือถือที่สเปคต่างๆนะครับน้องก็ให้ตั้งเป็นราบลื่นนะครับน้องหรือว่ามาตรฐานนะครับน้องส่วนใครที่แบบว่ามีมือถือแรงแรงนะครับน้องก็แรงแบบจัดเลยนะครับก็ให้ตั้งไปได้เลยนะครับน้องในระดับสูงนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องส่วนระดับแม็กก็ยังไม่แนะนำนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ให้ตั้งเป็นระดับสูงนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าเข้าหัวง่ายจัดเลยนะครับน้องไม่เชื่อก็ลองไปตั้งดูได้นะครับน้องตามที่พี่แนะนำมาวันนี้นะครับน้องเพราะว่าพี่ไปทดลองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องในส่วนตรงนี้นะครับก็ไปลองตั้งกันได้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องในส่วนของตั้งค่าตึงๆนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็เรามาต่อที่ข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือสำหรับข้อสุดนะครับน้องจะเป็นทางด้านของอันนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเรื่องของ DPI นะครับน้องที่แบบว่าช่วยการดึงหัวนะครับน้องได้เยอะจัดๆเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ตั้ง DPI นะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะดึงหัวยากมากๆนะครับแต่ถ้าเราตั้ง DPI นะครับก็คือจะดึงหัวง่ายมากๆนะครับน้องก็จะมาบอกละกันนะครับน้องว่าต้องตั้ง DPI เท่าไหร่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับ DPI ต้องได้ตั้งนะครับน้องก็คืออยู่ที่700 DPI เท่านั้นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่จะมีแนะนำนะครับน้องก็คือให้ตั้งเป็นมาตรฐาน700นะครับส่วนมือถือ Android นะครับน้องให้ตั้งเป็น700นะครับส่วน iOS นะครับน้องให้ตั้งเป็นที่120นะครับน้องใครที่แบบว่าใช้ iPhone นะครับน้องหรือว่าระบบ iOS นะครับก็ให้ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับน้องส่วนมือถือ Android นะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่700 DPI นะครับน้องก็จะเป้ามันเลยนะครับน้องแต่ถ้ามือถือรุ่น Android นะครับน้องถ้าไม่ลื่นนะครับน้องหรือว่ายังเร็วไม่พอนะครับให้เราขยับขึ้นไปเป็น900นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องแต่พี่แนะนำจริงๆก็ให้อยู่ประมาณนี้ดีกว่านะครับน้องก็ประมาณ700ดีกว่านะครับน้องเพราะว่าจะเป็น DPI ที่สมบูรณ์นะครับน้องแล้วก็ดึงหัวง่ายมากๆนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ DPI นะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้ตั้งครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากตั้งอยากได้นะครับก็คือตามนี้นะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าทั้งหมดนะครับน้องที่แบบว่าเป็นตั้งค่าที่ตึงๆเลยนะครับน้องแล้วก็มือใหม่ก็สามารถดึงได้นะครับน้องก็จะเป้ามาเล่นนะครับวงน้องวันนี้ครับน้องพี่ก็มาสอนตั้งค่าแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วชอบแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของฟรีก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องแล้วก็ FC คนใหม่นะครับน้องที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าคลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับน้องเพราะว่าทุกการกดกระดิ่งนะครับน้องพี่จะบอกเลยนะครับน้องว่าคลิปพี่ที่พี่อัพลงไปนะครับจะเด้งแล้วก็แจ้งเตือนทุกคลิปทีวีโอนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าแจ้งเตือนซาอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ากดติดตามแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับน้องฝากกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับน้องสำหรับนี้นะครับวงน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องวันนี้พี่ก็มาสอนตั้งค่าดึงหัวตึงๆนะครับใครที่แบบว่า
อยากได้ของตั้งค่าของใครนะครับน้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับน้องก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับน้องวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องบ๊ายบาย